ันนิการสิทธิแพทย์เนี่ยครับคือโอเคครับน้องก็อาจจะพลาดด้วยแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งคือไทยมีลิเบอโร่คนเดียวครับก็เลยทำให้กนิกาก็ไม่สามารถออกมานั่งพักเพื่อเรียกความมั่นใจได้นะก็ต้องเล่นต่อไปถ้าฟอร์มกลับมามันก็ดีถ้ายังแบบพลาดหลายๆครั้งติดต่อกันเนี่ยสภาพจิตใจก็แย่รวมไปถึงเกาหลีใต้ครับวันนี้ก็เสิร์ฟดีด้วยครับจังหวะในการเสิร์ฟบอลสู้กันต่อครับเกาหลีใต้นำครับ18ต่อ16คะแนนพันไฮรีครับเสิร์ฟอีกครั้งกฎิการับคราวนี้ดีครับสันติธรดีดมาหัวเสาอัจฉรพรอัดลงไปไอจีขึ้นมาครับจังหวะขึ้นตีของอัชราพรคงยศครับหักข้อมือแล้วก็ลงไปที่ท้ายคอร์ดครับหน้าตีเสร็จทำหน้าชิวๆเลยครับอัชราพรไล่ขึ้นมาครับไทย17ต่อ18คะแนนความสูงเฉลี่ยของทีมชุดนี้นี่ไทยเป็นรองเกาหลีใต้อยู่ประมาณ6เซนครับ172กับ178โดยประมาณแก้วกัลยาเสิร์ฟฮะบอลแรกไม่เข้าครับแก้ไขบอล3ทำไงอันเดอร์ข้ามกลับไปครับแม่อัชราพรอีกทีนึงรองไว้ได้ครับบอลไม่ดีครับชกข้ามมาเกือบได้ครับเกาหลีหายสวนคืนอัจฉราพรเรียบร้อยครับแม่ข้อมือดีจริงๆครับน้องเบียร์ดูลูกนี้ขึ้นตรงแล้วปิดเห็นไหมครับพันไฮรีนี้ก็พยายามจะไปรองแล้วครับแต่ไม่ทันจริงๆครับเอาครับตีเสมอได้แล้วครับไทยครับ18ต่อ18คะแนนแก้วกัลยาครับในช่วงแรกนี่เสิร์ฟได้หลายแต้มนะครับเอาครับบอลแรกไม่เข้าชินยอนจองยกมาแดนหลังลีจายองแก้ไขติดบล็อกครับลีจายองให้ชินยอนจองอัดเต็มแรงเอาครับไทยได้บุกแล้วอัจฉรพรอีกทีหนึ่งยังติดเดียวยุนบีลีจายองให้ไปชินยอนจองฉลับบล็อกก็ติดน้องเพียวครับอัจฉรพรจันทนาขึ้นบ้างเรียบร้อยครับ19 18ครับพลิกขึ้นนำจนได้ครับไทยตามนี้ก็มาจบสกอร์ครับที่จันทนาชานชาติครับบริเวณหัวเสาขึ้นตีนี้ฝังเลยครับนี่ครับเพชรก็ซัดด้วยมือซ้ายครับอันไฮรีอีกแล้วครับท้ายคอร์ดเอาฮะอันนี้เป็นไทยดีกว่าแล้วครับแก้วกระยาเสิร์ฟลีดายองไฮซันตีติดบล็อกลีดายองงัดมาเดี๋ยวยุนบีตั้งใบหัวเสาชินยอนจองตีอัดออกไปเอาเลยครับจากสถานการณ์ที่ตามหลังครับไทยตอนนี้ขึ้นนำเกาหลีใต้ครับ20ต่อ18คะแนนครับต้องขอเวลานอกเลยครับวันนี้หัวเสาไม่ทำงานครับเกาหลีใต้ต่อ2แต้มนะฮะครับไทยเก็บ4แต้มรวดนะครับจาก16 18แซงเป็น20 18สนุกเลยครับเกมนี้นี่ครับบรรยากาศของกองเชียร์ครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งครับที่คอยกระตุ้นนะครับนักกีฬาทีมไทยของเราและกลับมาลงเล่นกันต่อครับแก้วกัลยาเสิร์ฟอะบอลแรกรับล้นครับโดนตบใส่ทันทีสะใจกันเลยครับนักกีฬาสาวไทยของเราครับอ่ะเสิร์ฟต่อแก้วกัลยาเรามีหลุดให้เห็นแล้วครับเกาหลีใต้พยายามจี้ไปที่อันไฮลีหลายทีแล้วนะ21ต่อ18คะแนนครับนี่ครับลงอีกฮะชินยอนจองครับพยายามจะหุบไปช่วยอันไฮลีนะครับแล้วก็ไปปล่อยปุ๊บอันไฮรีก็หลบเลยพยายามจะตัดจากขวามาซ้ายนะมาช่วยปิดไว้นะเพราะรู้ว่าโดนจี้ที่อันไฮรีตลอด22ต่อ18คะแนนครับเดี๋ยวยุนบีให้มาลูกนี้ตีอัดลงไปครับมาเหมือนกันครับชินยอนจองครับลงไปอีกครั้งครับกานิกาสิริแพทย์
ไล่ขึ้นมาครับเกาหลีใต้19ต่อ22คะแนนชินยอนจองครับเสิร์ฟออกครับแรงเหลือเยอะนะครับจังหวะกดดันนะจังหวะช่วงนี้นี่กำลังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างกดดันก็พลาดง่ายๆ23ต่อ19คะแนนครับเสียแต้มนี้ไม่ได้ครับโอกาสกลับสู่เกมยากแล้วเกาหลีลีแจยองโดนก็เต็มๆฮะทัดดาวครับบล็อกอยู่ฮะเนี่ยครับมือทัดดาวเต็มๆเซตพอยต์ครับไทยจันทนาชานชาติชินจอนจอมดึงบอลสวยครับลีใจยองอีกทีนึงคราวนี้คราวนี้ได้บอลสูงก็เดิมนิดนึงครับตีแฉลบล็อกออกไปสุดเอื้อมเลยครับกันนิกาสิทธิแพทย์ครับก็พยายามจะคว้าบอลกลับมานะครับแต่ว่าบอลนี้ค่อนข้างสูง4แต้มอ่ะครับค่อนข้างลำบากนิดนึงครับเกาหลีพลาดไม่ได้เลยจองระวุ้นเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับแก้ไขมาเอาครับลีดายองให้ไปลีแจยองอีกทีหนึ่งบอล3ไทยเดินข้ามกลับมาครับจะมีบอลสู่หรือเปล่าลีแจยองอีกครั้งหนึ่งก็เอาแล้วครับไทยเริ่มจับล็อกได้แล้วไทยได้สวยครับอัชรพรตีติดล็อกล็อกได้ไหมไม่ทันครับเรียบร้อยครับเซตแรกไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ก่อน25ต่อ20คะแนนแหมวันนี้โอกาสขึ้นแล้วไม่ค่อยพลาดครับอัชรพรคงยศประสบการณ์ช่วยทีมได้เยอะครับวันนี้สำหรับน้องเพียวเอาครับก็เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้